การศึกษาไทยที่กำลังเปลี่ยนมาใหม่มันจะเป็นการศึกษาที่เรียกว่าการศึกษาฐานสมรรถนะแบบเดิมจะดีกว่าไหมคะน่าจะยากนะถ้าทำได้มันก็ดีอะค่ะผมมองว่ามันไม่โอเคถ้าเรากล้าที่จะลองมันก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้TCAS 65มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อน้องๆ นั่นคือ TCAS 66มันสามารถใช้กับบริษัทของไทยได้จริงๆหรอคะ